ับพี่หมูตอนนี้ฉันถึงหน้าร้านพี่หมูแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในเลยนะครับครับครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะฮะฉันจะพาคุณผู้ชมนะครับไปไขข้อข้องใจกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องของล้อแม็กนะครับแต่ว่ามีข้อสงสัยว่าถ้าสมมติเกิดรถเราเป็นรถเล็กเราอยากใส่แม็กใหญ่หรือว่าถ้าสมมติเกิดว่าล้อแม็กมันไม่ตรงกับสเปคของรถเราเนี่ยมันมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงบ้างวันนี้เราจะไปไขข้อข้องใจพร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่หมูนะฮะแนะนำตัวคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงแล้วกันครับได้ครับสวัสดีครับผมหมูนะครับสปอร์ตแม็กสปอร์ตแม็กร้อยสาขารามอินทราครับนี่นะครับผมใครมารามอินทราย่านนี้ต้องรู้จักร้านพี่หมูแน่นอนครับพี่หมูครับก่อนอื่นเลยครับโหแม็กเยอะมากๆผมมีข้อสงสัยครับว่าแม็กเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทอะครับส่วนมากแม็กนะครับจะทำจากอะลอยนะครับครับแล้วก็อยู่ที่โปรเซสของมันครับคือน้ำหนักมันจะเบาด้วยเบาที่อยู่ที่โปรเซสอยู่ที่วัสดุของเขาด้วยอย่างล้อตัวนี้นะครับครับเป็นล้อผลิตด้วยระบบฟอร์สนี่คือเขาจะเอาล้อมานะครับแล้วก็มันรีดนะครับให้มันบางและเบามันเริ่มมาจากยานอวกาศครับยานอวกาศที่บินไปในอวกาศนะครับครับเราจะอะลอยเนี่ยมันรีดให้มันเบาครับพอรีเสร็จหลังๆเขาก็เลยเอามาใช้ในการทำล้อแม็กอันนี้คือต้นกำเนิดของมันอันนี้คือต้นตำรับของเขาใช่ครับแล้วผมสงสัยครับว่าทำไมแต่ละแม็กบางอันเนี่ยครับบางอันมี5รูบางอันมันก็มีแบบ4รู6รูใช่ใช่ครับคือมันแตกต่างกันยังไงครับมันแล้วแต่รถของแล้วแต่รถอะครับแล้วแต่รถว่ารถของเราใช้กี่รูอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นรถอีโคคาร์เนี่ยครับแรงบิดมันน้อยใช่ไหมครับเขาเกาแค่4รูก็พอแล้วถ้าสมมติเกิดในกรณีที่รถผมสมมติอย่างที่พี่บอกไปว่ารถมันมี3รูแล้วเขาอยากจะมาใส่5รูอย่างเงี้ยครับทำยังไงครับก็แปลงได้ครับอ๋อเขามีวิธีการแปลงของเขามันแปลงได้หลายวิธีนะครับอย่างแรกก็คือเจาะที่รถเลยเจาะที่รถเลยคือเราเอาเจาะรูเพิ่มเข้าไปในรถอย่างเงี้ยถ้ารูมันน้อยครับเราก็เพิ่มรูให้มันเป็น4รูครับหรือจะ5รูก็ได้ครับนะครับก็แล้วแต่แล้วอย่างรถเล็กๆบางคันเขาอยากจะใส่แม็กใหญ่ๆสามารถใส่ได้เลยไหมครับจริงๆถ้าเทียบไซส์ของมันเนี่ยมันใส่กันได้นะครับมันใส่กันได้เลยคือจริงๆแล้วคือไซส์ของล้อแม็กนี่คือสามารถใส่กันได้หมดทุกรุ่นไหมครับคือเรื่องของการใส่ล้อเล็กมาใส่ล้อใหญ่นะครับมันจะมีสูตรคำนวณนะครับอ๋อต้องมีสูตรคำนวณของเขาด้วยล้อใหญ่ขึ้นครับแต่ยางจะเตี้ยลงนะครับผมเคยเห็นแล้วที่ล้อแม็กจะใหญ่เลยแต่พอยางรถจะเหลือแบบเส้นนิดเดียวใช่แล้วมันส่งผลต่อการขับเคลื่อนของเราไหมครับเวลาเราขับรถปกติอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราคำนวณไดมิเตอร์ถูกต้องนะครับครับให้ล้อวงเท่าเดิมครับนะครับล้อเนี่ยไม่ใหญ่เกินไปนะครับก็ไม่มีผลอะไรเลยนะไม่มีผลใช้ได้ปกติทุกอย่างใช่ครับรถผมเนี่ย15นิ้วครับผมก็ใส่17นิ้วครับคำนวณรอบยางให้เท่าเดิมเนี่ยครับมันก็ใช้งานได้เลยนะครับปกติทุกอย่างเลยคืออาจจะเป็นแบบว่าคิดกันไปเองว่าเอ้ยเปลี่ยนไม่ได้ต้องอนุนี้นั่นมันหลายเรื่องเลยอย่างเรื่องออฟเซตด้วยค่าความยื่นถ้าเราใส่ล้อแบบยื่นเกินไปนะครับล้ออาจจะติดตัวถังใช่ผมอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นรถกระบะใช้กันเยอะมากที่ตัวถังแค่นี้แต่ล้อจะแบบนักกล้ามปูดออกมาอันนี้คือมันเกิดจากอะไรครับก็อันนั้นคือสไตล์ของเขาหรือว่าคือเขาอยากได้อย่างนั้นความชอบส่วนตัวถูกต้องมันจะดูแบบยิ่งใหญ่อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่พี่หมูครับพอดีมีคุณผู้ชมทางบ้านครับเขาฝากผมมาถามครับว่าเขาเนี่ยไปเปลี่ยนแม็กมาแล้วตอนนี้คือเวลาขับมันมีอาการสั่นอ๋อถ้าเริ่มสั่นนะครับครับจะมีอยู่หลักๆอยู่ 3-4 สาเหตุนะครับครับอย่างแรกนะจ๊ะครับถ้าล้อมันคดฮะหรือว่ายางบวมนะครับครับก็อาจจะทำให้สั่นได้ครับอย่างที่2นะครับครับล้อไม่ได้ใส่ปลอกกันสั่นครับอันนี้ครับจะมีตัวนี้ครับเค้าเรียกพับบลิ้งนะครับมันจะเป็นตัวล็อกให้ล้อเนี่ยปิดรูกลางกับตัวดุมลูกปืนครับอีกอย่างก็เรื่องการถ่วงล้อนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการถ่วงล้อผมอยากไปเห็นของจริงได้ครับนะครับเดี๋ยวให้พี่หมูพาหน่อยแล้วกันครับได้ครับไปครับนี่คือส่วนของนี่ส่วนของเซอร์วิสครับเซอร์วิสนั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าถ่วงล้อเป็นยังไงนะครับครับก็คือหลังจากที่เราเอา
ยางใส่เข้าแม็กเรียบร้อยปั๊บก็จะมาขั้นตอนนี้ใช่ไหมครับครับผมนะครับคือการถ่วงล้อเนี่ยไปเป็นการหมุนล้อเพื่อคำนวณค่าบาลานซ์ของล้อและยางนะครับครับนะครับคือถ้าเกิดว่าถ่วงไม่ลงเนี่ยครับมันจะเกิดการสะบัดตัวนะครับอ๋อคือเราจะเห็นแล้วมันแบบสั่นๆหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะผมหมุนปั๊บมันจะขึ้นมาเลยว่าเนี่ยต้องเติมตะกั่ว25กรัมนะครับครับอันนี้คือตะกั่วถ่วงล้ออ๋ออันนี้เหรอครับใช่ครับที่ติดอยู่ตามล้อรถนะครับก็มีหลายแบบนะครับมีแบบแปะแบบตอกอันนี้เห็นว่ามันดูไม่มีอะไรแต่จริงมันก็สำคัญเหมือนกันใช่ครับนี่ตัวบาลานซ์อ๋อโอเคครับผมลองให้น้องก็ส่งให้ดูนะครับได้ครับอย่างอันนี้เติม25นะครับครับผมอ๋อมันก็จะมีความมีไซส์ของเขาใช่ไหมครับตัวตะกั่วว่าต้องแปะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับคือระหว่างถ่วงเนี่ยครับเราก็จะดูหน้ายางนะครับว่าหน้ายางมีการเคลื่อนตัวติดตัวอะไรหรือเปล่าครับผมบางคันก็ทำไมล้อนี้ไต่ล้อหน้าครับล้อนี้ไต่ล้อหลังครับคือช่างก็จะดูว่าเอ๊ะล้อตัวเนี้ยยางตัวเนี้ยครับมันมีการบาลานซ์ที่ดีกว่าครับหรือหน้ายางเรียบกว่าเขาจะไปล้อหน้าครับผมก็จะหมุนดูผมก็สงสัยมานะเอ๊ะมันมีแผ่นอะไรติดอยู่ที่ล้อเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราติดตะกั่วไปแล้วผลออกมาจะเป็นยังไงครับมันขึ้นจาก35ก็กลายเป็น15นะครับครับผมก็จะน้อยลงก็ต้องถ่วงจนกว่ามันจะลง0ทั้งหน้าหลังเลยครับคือให้0เท่ากันหมดนะเป็น0คือบาลานซ์ 100% นะครับครับผมอ่ะโอเคแล้วก็ได้รู้วิธีการนะฮะถ่วงล้อไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมแล้วกันนะครับว่าในร้านของพี่หมูเนี่ยมีล้อแม็กเท่ๆยังไงบ้างครับพี่หมูเดี๋ยวให้พี่หมูนะครับฝากถึงผู้ชมหน่อยละกันครับว่าวิธีที่เราเนี่ยจะรักษาล้อแม็กให้ดูเงาดูสวยไปนานๆเนี่ยมีวิธีแบบไหนบ้างก็วิธีการดูแลล้อแม็กนะครับครับเหมือนวิธีการดูแลสีรถเลยครับสีตัวเดียวกันอาจจะสีดีที่ดีกว่าครับผมก็คือล้างให้สะอาดนะครับครับใช้แชมพูนะครับครับหรือจะใช้ยาเคลือบนะครับครับงดพวกสก็อตไบค์อะไรพวกนี้ไม่ควรนะครับไม่ได้เลยไม่ได้เดี๋ยวมันลอยมันลอยเลยนะถูกต้องครับผมก็คือเหมือนกับเช็ดรถนั่นแหละใช่ครับนั่นเองนะครับผมต้องครับครับสุดท้ายครับให้พี่หมูฝากร้านเลยแล้วกันครับกับคุณผู้ชมครับได้ครับก็สปอร์ตแม็กร้อยนะครับสามารถเยี่ยมชมได้ในเว็บไซต์ sportmac100.com นะครับครับผมร้านจะมี3สาขานะครับที่นี่สาขารามอินทรา50ครับผมม8นะครับครับผมแล้วก็สาขาลาดพร้าว100ครับแล้วก็สาขารับเรียบด่วนนะครับใจกลางเมืองทั้งหมดเลยสะดวกตรงไหนไปจุดนั้นแล้วก็เข้ามาดูหน้าร้านชัวร์สุดรับรองครับหรือไลน์ก็ได้นะครับ sportmac 100นะครับครับตอบทุกคำถามครับครับผมมาคุณเสียตังค์แน่นอนนะครับร้านนี้นะครับโอเคขอบคุณพี่หมูมากนะครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับครับเอาว่าช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปตามปิดชีวิตคนใช้ไฮลักซ์รีโวแล้วกันครับว่าวันนี้เขามีไลฟ์สไตล์ไงบ้างกับไมล์เลฟไมล์พาครับ